ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ถ้าใครอยากจะรับฟังคำพยากรณ์ไปอ่านนะครับไปอ่านหรือทวนซ้ำคำพยากรณ์ก็เข้าไปตามกันได้ครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ส่วนช่วงนี้ก็ยังตอบคำถามกันต่อกติกาทวนอีก1รอบครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนะครับก็2หมายเลขครับ024960493-4ว่ากันต่อนะครับคุณพานุพันธ์17กรกฎาคม27ครับเวลา17นาฬิกางานเงินความรักอาชีพเลี้ยงปลาดีหรือไม่ถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์นะแต่ว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกันก็ถ้าทำลักษณะเป็นพวกสวนเกษตรโดยตรงเนี้ยถือว่าโอเคนะแล้วก็จะมีความใกล้ตัวมากกว่าหรือว่าถ้าทำเลี้ยงปลาด้วยเนี่ยพวกบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างเงี้ยทำควบคู่กับพวกทำฟาร์มพวกเกษตรอันเนี้ยถือว่าเด่นเลยนะในพื้นชะตาของคุณครับ SMS ต่อมาคุณ16กรกฎาคม07 17 นาฬิกา 28 นาทีปฏิทินตรงกับวันพฤหัสลัคนาอะไรสมุทรปราการปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็ให้ระวังอุบัติเหตุเยอะๆหน่อยนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยอังคารเล็งลักด้วยและช่วงนี้อังคารจรมาทับลักอยู่ร่วมกับเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุด้วยก็ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็จะดีครับแค่จะไม่ต่อมา12ตุลา21ครับเวลา 10:30 วันพระฤหัสบดีงานโชคลาภการเงินครับเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วช่วงนี้กระดุมพระก็เป็นกาลีชิ่งทานังด้วยสภาพคล่องไทยไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าด้านดีก็ปีนี้ยังพอขอหยิบขอยืมนะครับหรือแม้กระทั่งการวิ่งเต้นทำธุรกรรมในระบบก็พอจะมีโอกาสนะแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์งานก็ไทยดีนะด้วยพื้นชะตาถึงแม้ว่าจะได้อะไรมายากกว่าชาวบ้านเขาใช้เวลามากกว่าคนอื่นแต่ปีจรเนี้ยออกแรงเยอะๆครับมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องความเจริญก้าวหน้าต่อเลยครับคุณพรทิพย์27ธันวา30เวลาเที่ยง24นาทีวันอาทิตย์ไหมใช่นะครับถามในเรื่องของงานการเงินเป็นอย่างไรเดทแปลว่าขยายครับถ้าทำธุรกิจก็อาจจะเพิ่มทุนมีแผนขยับขยายเปิดสาขานะครับแต่ว่าปีนี้การเงินไม่ค่อยดีนะถ้าจะขยับขยายก็ต้องวางแผนให้รอบคอบอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยแปลว่าหมุนต้องใช้ฝีมือและอลีเป็นกาลีก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินถึงโอกาสจะมีให้ได้ขยับขยายแต่ถ้าสายป่านไม่พร้อมเกณฑ์มาไม่ต้องคว้าก็ได้ปีจรนี้นะครับให้ทำในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมจะเป็นที่วัดในที่สาธารณะทายดีทั้งหมดเอสเอ็มต่อมาครับคุณ2515เขียนไว้เป็นโค้ดอย่างนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็กำกับวันมาตรงกับวันตีหนึ่งเช้าอังคารชัดเจนครับคุณจะเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์คู่จะไปกันรอดไหมเสริมดวงอย่างไรพูดอยู่เสมอคำว่าอุตสาหะเขาเรียกว่าเบื่ออยากอยากกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่แล้วร้อนไม่ค่อยมีความสุขนะครับถ้าเกณฑ์ชะตามันเป็นแบบนั้นคือหนึ่งเลยต้องเรียนให้ทราบก่อนผมจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพแต่ก็จะมีสัญญาณดีๆบางอย่างที่จะเรียนเป็นกำลังใจหนึ่งพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะและปีจรเนี่ยเป็นอุตสาหะแต่ว่าพอพ้นพฤษภานี้ไปแล้วเนี่ยนะความสัมพันธ์จะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้พยายามพูดกันให้น้อยๆนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้มากและปีจรเนี้ยคุณโลพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้คนที่เขาขาดแคลนครับต่อเลยจ้ะคุณเกษยา4พฤศจิกา24ครับเวลาเที่ยงการงานทำซักรีดจะดีหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันอังคารเที่ยงก็เป็นวันพุธถูกต้องครับพอเที่ยงเป็นวันพุธเป
ิดวันพุธปั๊บเนี่ยนะปีนี้ผมอยากจะเตือนอย่างนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกสายตานะพวกความดันหรือแม้กระทั่งอาการปวดหลังปีนี้ถ้าขับขี่รถราเองให้ระมัดระวังทำซักรีดจะดีหรือไม่ถ้าถามอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ทำได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรทำได้นะครับนะก็ลองพิจารณาถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ที่อยู่นั้นจำเป็นต้องมีบริการรับส่งหรือไม่นะครับทำเลสถานที่ตั้งมีผู้คนพลุกพล่านหรือเปล่าแต่ในระยะยาวในแง่ของมาตรฐานการทำงานการหาทำเลอันนี้เป็นเรื่องของคุณแต่ในทางโหราศาสตร์ผมยืนยันว่าถือว่าเด่นต่อเลยฮะคุณเสาวรัตน์9ธันวา15เวลา 7:25 เสาร์งานเงินปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับและที่สำคัญเนี่ยผมจัดลำดับแบบนี้นะช่วงอายุย่าง44เนี่ยไฮไลท์ผมเน้นที่เรื่องของสภาพคล่องนี่แหละแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญปีนี้รับซ้ายจ่ายขวายังดีที่มีสีแตะของคุณเนี่ยให้ซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดหลังวันเกิดซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8ด้ามต่อเลยฮะโชคจะมีเมื่อไหร่มันไม่ใช่ถวายมีดโกนแล้วจะได้โชคเนี่ยนะ6มิถุนา2496ปฏิทิน6มิยอนะจ๊ะอ๋อเข้าใจว่าน่าจะเคยถามแล้วนะครับคืออย่างนี้ต้องแยกส่วนกันโอเคแหละปีนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็ไปทำละก็ดีให้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่เองนะเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้พอจะมีลุ้นบ้างนะครับก็จากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณมิถุนายนแต่ว่าพื้นชะตามันไม่ได้เด่นก็ไม่ได้เชียร์ให้ใครทุ่มเทอยู่แล้วผมยกตัวอย่างละกันจังหวะเวลาปีจรที่ผมมีโชคมากๆนะราหูเป็นสีเล็งดวงชะตาเลยคุณเชื่อไหมอันนี้เป็นโชคที่ผมได้มากสุดในชีวิตเลยนะและเกิดจากความพยายามด้วยก็คือผมได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเครื่องหนึ่งตอนนั้นเครื่องประมาณ 4-50,000 มั้งแต่ว่าเกิดจากความพยายามจริงผมซื้อของในห้างสรรพสินค้าแล้วคูปองเป็นปึกแหละปกติคนก็จะทิ้งกันไม่ให้ความสำคัญผมเขียนแบบโอ้โหเป็น100ใบจึงจะได้แล้วก็ได้แค่นั้นฉะนั้นก็ต้องดูพื้นดวงด้วยว่าแข็งแรงหรือไม่ปีนี้ก็ซื้อติดไว้งวดละใบจนถึงวันเกิดครับต่อเลยฮะคุณฝน5พฤศจิกายนปี19นะครับ เวลา 11:20 นปฏิทินตรงกับวันศุกร์ความรักกับการทำบุญเป็นอย่างไรเหมือนตอบแล้วเลยนะจ๊ะกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ก็ในเรื่องของแสงสว่างนะครับหลอดไฟทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้บริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาก็ดีครับถ้าโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องรีบเลยต่อเลยฮะคุณแพร29ธันวา26 16นาฬิกาเดี๋ยวนะฮะ26 16นาฬิกา50นาทีวันพฤหัสลัคนาเนื้อคู่กรุงเทพนะครับลัคนาสถิตอยู่ในแป๊บหนึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาโอเคนะพฤหัสเล็งดวงชะตาอันนี้ในแง่ของดาวก็ถือว่าให้คุณอยู่แล้วแล้วทักษะพื้นกำเนิดก็ไม่เสียของคุณเนี่ยจะดีทั้งในแง่ของบริวารแล้วก็ในแง่ของผู้หลักผู้ใหญ่และดาวอาทิตย์เล็งดวงชะตาด้วยก็เป็นคู่มิตรกับพฤหัสและที่สำคัญเป็นสีนะดวงนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของฐานะชีวิตความเป็นอยู่ผมไม่ห่วงเดี๋ยวลองดูคนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องความรักเป็นอย่างไรเนี่ยเห็นไหมล่ะปัตตานีเป็นกาลีในพื้นชะตาจริงๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยไม่ค่อยสมหวังไม่แปลกที่คุณมีคำถามแบบนี้แต่ว่าปีจอนี้ย่าง33มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับลากยาวจนถึงธันวานี้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปและปีนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้ในระยะยาวใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวเกณฑ์เรื่องคู่จริงๆคุณควรจะได้คนที่มีตำหนิหรือคบหากันอย่างมีระยะห่างครับต่อเลยฮะคุณหญิงมีโรคอะไรทำบุญอะไรลัคนาอะไร
3อะไรนะฮะ14กันยายน08เวลา7โมงเช้าสุรินทร์นะครับสุรินทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็อดทนหน่อยนะครับบาปประเคาะย้ายออกไปเกือบหมดแล้วมฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตามาประมาณ7ปีก็ยกเข้าสู่ราศีเมษนะครับราหูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดมาปีครึ่งเนี่ยเมื่อวันที่16มกราคมก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์และของคุณเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือหลังวันที่7สิงหารอให้พฤหัสย้ายเข้ามาทับลักปีนี้เป็นอะไรหาให้เจอนะครับนะมีปัญหาสุขภาพอะไรหาให้เจอแล้วก็ด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นเน้นอยู่2กลุ่มดาวอายุอยู่เรือนเสียให้น้ำหนักก่อนครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันที่2ครับก็ในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นพวกซีสเบาหวานทางเดินอาหารต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งฤทธิ์ดวงทวารอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับปีนี้ก็ไปทำบุญลงศพจะเป็นที่วัดหรือมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึ๊งก็ได้ต่อเลยฮะคุณมนบนะครับ18พฤษภาคม15วันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาครับอาชีพการเงินกับการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะจังหวะเวลาเรื่องงานไม่ดีแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซี่ขวาล่างของคุณเนี่ยซื้อได้กับเข็มนะถวายพระสงฆ์นะครับหรือจะเป็นมีดโกนก็ได้ส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่ครับจันสวยเป็นงานบริการอย่างพี่วินมอไซค์อย่างเงี้ยนะพี่โชเฟอร์แท็กซี่อย่างเงี้ยได้หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเครื่องดื่มซักรีดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวข้องพวกเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่ลองดูครับแต่อย่างที่เรียนนะปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่สายที่2ของวันนี้พร้อมสวัสดีครับค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับหนูจะดูให้แฟนนะคะอาจารย์จ้าอ่ะแฟนชื่ออะไรชื่อภวสุดาจันทร์ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่27เมษายน08ค่ะอือหือเวลา 6:00 นถึง 7:00 นเช้าวันอังคารค่ะวันอังคารถูกต้องจ้าอ่ะตัวนี้จะถามเรื่องอะไรให้ของแฟนถามอาชีพค่ะอาจารย์เขาทำอะไรมาแล้วบ้างเขาขายขนมครกอยู่ค่ะเขาเกิดที่ไหนฮะจังหวัดเกิดที่พิจิตรค่ะแต่ตอนนี้หนูค้าขายอยู่ศรีสะเกษค่ะคือส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงดวงของแฟนก่อนนะจ๊ะก็ถ้าทำเรื่องของกินเนี่ยทำต่างถิ่นฐานก็พอทำได้ถูกไหมอาชีพนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดขาดทุนเนี่ยเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันช้าค่ะนะแต่ว่าถามเลี้ยงชีพได้ไหมก็ตอบมาได้อันนี้ในส่วนของเขาแต่ว่าอะไรที่เด่นที่สุดเดี๋ยวอันนี้ในดวงเด่นที่สุดก็ลองฝากดูนะครับถ้าอันนี้ผมก็คิดไปเรื่อยนะถ้าทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบชัดเจนอย่างสมมติว่าถ้าเป็นอย่างน้ำน้ำสมุนไพรใช่ไหมค่ะหรือถ้าเป็นของกินอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพโดยตรงหรือแม้กระทั่งลงทุนพวกนวดแผนไทยนะครับขายยาขายสมุนไพรอะไรพวกนี้ได้ลองดูสิขนมครกเพื่อสุขภาพทำได้ไหมอันนี้ฝากเป็นกันบ้าน นะครับก็ ดวงนี้หยุดหาเงินไม่ได้นะครับแต่ว่าก็หาได้เรื่อยมาถึงดวงแฟนถูกไหมเขาเป็นทรงนั้นก็ต้องวิ่งหมุนตลอดแต่เป็นคนหาเงินเก่งพอสมควรแหละนะครับค่ะจ้ะก็กลางๆนะไม่น่าห่วงแต่ประเด็นสำคัญคืออาชีพนี้มันเหนื่อยหน่อยใช้เวลามากหน่อยเท่านั้นเองครับค่ะลัคนาอะไรคะอาจารย์หกโมงใช่ไหมค่ะเมื่อกี้บอกศรีสะเกษแล้วไม่ค่ะอยู่พิจิตรค่ะแต่หนูมาค้าขายอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะพิจิตรแป๊บนึงพิจิตรก็ลัคนาราศีเมษนะช่วงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับมฤตยูทับดวงชะตาก็ให้ลองปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมนะจัดที่อยู่อาศัยใหม่เปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองใหม่ก็ได้รูปแบบการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ได้นะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี้ยทำนองนี้ให้ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงแก้เคล็ดแก้ดวงจ้ะลูก2คนจะพึ่งได้ไหมคะอาจารย์ลูกเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูน้องคนแรกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะ
เกิดวันที่1พฤศจิกายนค่ะพ.ศ.33ค่ะวันพฤหัสค่ะอุ้ยก็โตแล้วนี่ค่ะทำงานอะไรอยู่ฮะทำงานรับราชการทหารอยู่ค่ะไกลพ่อไหมไกลค่ะก็อยู่กรุงเทพค่ะคือในดวงดูของคุณพ่อเนี่ยปุตตะเป็นกาลีอยากจะบอกว่าอยู่ไกลๆกันแล้วดีนะกับลูกอ่ะค่ะนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในดวงของน้องเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบบ่อยๆนะอยู่ถูกไหมถึงจะอยู่กรมกองเดิมก็อาจจะเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนจ็อบนะครับหรือแม้กระทั่งโยกย้ายสังกัดโยกย้ายจังหวัดก็เป็นไปได้ทั้งหมดก็พอได้แต่ดีไหมคะอาจารย์ก็พอได้เขาต้องปรับตัวหน่อยเขาต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะจะเป็นแบบนั้นคนที่สองครับด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่26กันยาค่ะพ.ศ.ครับ44ค่ะ44เวลา9โมงค่ะอาจารย์9โมง33ค่ะทำอะไรคนนี้ทำอะไรเขาเรียนหนังสืออยู่ค่ะสุขภาพเขาไม่ค่อยแข็งแรงเลยค่ะอาจารย์เด็กคนนี้เป็นอะไรแล้วหายช้าด้วยนะค่ะใช่นะครับจะแล้วก็จะแพ้อะไรง่ายๆเซนซิตใช้คำว่ามันอะไรมันอ่อนไหวง่ายเปราะบางง่ายนะภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งกินอะไรเข้าไปเนี่ยท้องไส้ระบบย่อยก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ในดวงเขาเนี่ยให้ตลอดชีวิตเลยทำบุญอยู่สองอย่างก็ของมีคมกับในเรื่องของคนชราทำได้ตลอดชีวิตค่ะเขาจะเรียนอะไรดีคะอาจารย์เด็กคนนี้ควรเรียนอะไรดีคะถ้าภาษาเขาไหวนะถ้าภาษาเขาไหวนะผมเชียร์ให้เรียนและจบมาทำงานด้านต่างประเทศดีมากเลยครับค่ะพี่ว่าพี่เขาว่าจะให้ไปทำงานในทหารนะคะจะไหวไหมคะหมายถึงน้องคนนี้แหละค่ะก็ยังเรียนอยู่ไม่จบยังไม่จบนะครับพยายามเรียนและไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นทหารรับราชการทหารหรือว่าไปทำงานด้านทหารรับราชการทหารนะคะทำพวกงานช่างได้ไหมคะถ้างานช่ำต้องเน้นงานซ่อมอยู่แล้วโอเคค่ะนะเป็นรับราชการทหารด้วยก็ได้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยก็โอเคนะครับค่ะได้ไม่ต้องห่วงฮะทั้งคู่ไม่ต้องห่วงและอีกหน่อยเขาอยู่ไกลพ่อไกลแม่ทั้งคู่อ่ะไม่ต้องนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆฮะไม่เป็นไรนะครับอ้าวโชคดีขอบคุณนะครับค่ะหนูดีใจมากได้คุยกับอาจารย์ค่ะดูมากี่ปีแล้วเนี่ยดู 3-4 ปีแล้วค่ะนี่ครั้งตั้งแต่ช่วงเช้าอะค่ะแต่หนูดูไม่ค่อยทันค่ะจ้ะนี่ครั้งแรกที่ได้คุยกันเนาะครั้งที่2ค่ะหนูดูดวงของหนูก่อนจ้ะอ้าวขอบคุณที่ติดตามนะก็ตามกันต่อนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้ะอ้าวต่อกันเลยครับคุณพรทิพย์27ธันวา30เที่ยง24นาทีงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่นะครับมีเกณฑ์โยกย้ายนะครับอยู่ไม่ติดที่ก็ได้หรือแม้กระทั่งชีพจรลงเท้าพวกนี้แต่ว่าลักษณะงานโดยรวมยังมีความเข้มแข็งเด็ดขาดนะยังมีเขาเรียกว่ายังสามารถที่จะ handle ทุกอย่างได้ถ้าในแง่ของธุรกิจก็อยากจะให้มองไปข้างหน้านะในแง่ของการขยับขยายดาวการเงินความจริงตอบไปแล้วนะพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแหละนะอลิเป็นกาลีทานังกระดุมพระเป็นอุตสาหะก็ต้องเหนื่อยกับการหมุนเงินหน่อยถ้าโอกาสมาแต่เงินไม่พร้อมยังไม่ต้องขยายก็ได้ตอบแล้วครับจ้ะคุณกบนะครับ26เดือน12ปี1726เดือน12ปี17เวลา 11:30 ถามครอบครัวลัคนาปากช่องปากช่องคือโคราชนะครับนครราชสีมา 11:30 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็เหมือนกันน่ะเป็นราศีที่ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวร้ายๆย้ายออกไปละเดี๋ยวว่าให้ระวังเรื่องเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบไม่ได้ขาดคิดคุณถามเรื่องเงินมาพอดีนั่นแหละใช่นะครับการทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักก็เหมือนคำถามที่ถามมาอีกแหละ
ปัตตานีเป็นกาลีนะทำบุญในเรื่องของแสงสว่างซื้อของเป็นคู่ก็ได้ครับเชิงเทียนพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเบรกหน้าก็วันนี้อีเมลไม่ได้ให้ชื่อมานะครับแต่เจ้าชะตาเกิดวันอังคารที่10พฤศจิกา41เดี๋ยวมาฟังการตอบคำถามแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือในเรื่องของเลิกฐานนาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลพักกันสักครู่ครับ